เมืองทองสงธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วรุ่นหายเร็วกว่ากำหนดกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดสงธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรรวมลงฝึกซ้อมกับผู้เล่นทีมชุดใหญ่แล้วมีรุ่นขึ้นสนามเร็วกว่าที่กำหนดถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของสาวกกิเลนพยองธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรกองกลางดีกีอดีตเยาวชนทีมชาติฝรั่งเศสและกองกลางทีมชาติไทยวัย23ปีเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดไปแล้วแต่เจ้าตัวยังมีอาการบาดเจ็บติดตัวมาและคาดว่าจะต้องใช้เวลาพักฟื้นนานพอสมควรซึ่งสื่อก็คาดกันไว้ว่าน่าจะเลขสองของไทยลีกกันเลยทีเดียวก่อนที่ล่าสุดเมืองทองยูไนเต็ดจะออกมาอัปเดตภาพและคลิปวิดีโอของกองกลางทีมชาติไทยรายนี้ที่รวมลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วซึ่งช่วงแรกของการย้ายมาเจ้าตัวต้องแยกซ้อมเพื่อเรียกกล้ามเนื้อหลังห่างสนามไปนานถือว่าเป็นข่าวดีของสาวกิเลนพยองที่อาจจะได้เห็นเจ้าตัวขึ้นสนามเร็วกว่าที่หลายฝ่ายกำหนดสำหรับเมืองทองยูไนเต็ดมีคิวลงเล่นไทยลีกเกมแรกโดยการเปิดสนามแทนเดอร์โดมสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของลีโอเชียงรายยูไนเต็ดในวันที่13สิงหาคม2566เวลา 18:00 นชิมูระเผยหลังย้ายสบการท่าเรือในฤดูกาล 2023-2024 โนบุรุชิมูระมิดฟิลด์ตัวใหม่ของการท่าเรือ FC เปิดใจหลังย้ายข้ามน้ำข้ามทะเลจากทวีปยุโรปมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมในฤดูกาล 2023-2024 แข้งเลือดซามูไรวัย30ปีย้ายมาจากเอฟเคสปาร์ตาซาลาติบอร์ทีมในลีกเซอร์เบียมาร่วมทับสิงเจ้าทาเปิดใจพอด FC Executive Talk ว่าผมรู้สึกดีใจมากเพื่อนร่วมทีมทุกคนก็ใจดีกับผมด้วยคอยให้การซัพพอร์ตผมเป็นอย่างดีทั้งการฝึกซ้อมและการปรับตัวเข้ากับทีมต้องขอโทษด้วยที่ผมไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรการท่าเรือ FC หรือฟุตบอลไทยมากนักแต่ผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำงานอยู่กับชลบุรี FC ผมก็ถามเขาเกี่ยวกับฟุตบอลไทยเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เป็นความรู้ผมต้องการความท้าทายใหม่ๆผมจึงตอบตกลงย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือเพราะเขาเป็นทีมแรกที่ยื่นดีลเข้ามาผมจึงตัดสินใจไม่นานที่จะย้ายมาเล่นที่นี่ความแตกต่างระหว่างลีกเซอร์เบียที่ผมจากมาแน่นอนที่นั่นเราฝึกซ้อมเหมือนแข่งขันจริงใส่กันเต็มที่ตลอดเวลาส่วนที่นี่การฝึกซ้อมไปในเชิงแท็กติกมากกว่าผมก็พยายามทำความเข้าใจเรื่องแท็กติกมากขึ้นส่วนสภาพอากาศที่นี่แน่นอนมันร้อนมากมันเป็นเรื่องยากสำหรับผมในการปรับตัวเล็กน้อยถึงแม้ว่าผมจะเป็นนักเตะโควต้าเอเชียแต่ทีมก็มีผู้เล่นฝีเท้าดีหลายคนผมโฟกัสแค่หน้าที่ของผมทำให้เต็มที่ทุกครั้งผมสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งกองกลางตัวรับแบ็คขวาแบ็คซ้ายและเซนเตอร์แบ็คการร่วมงานกับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำผมเคยเจอเธอ2ครั้งแต่ก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวผมคิดว่าเธอน่าทึ่งมากเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นผู้หญิงจะมี power มากขนาดนี้และผมคิดว่าประเทศอื่นก็น่าจะเหมือนกันแต่เธอเป็นผู้หญิงที่มี power และยอดเยี่ยมมากส่วนเป้าหมายของผมอยากจะคว้าแชมป์ทุกรายการต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีและขอฝากถึงแฟนบอลสิงห์เจ้าท่าช่วยมาเชียร์พวกเราที่สนามแพสสเตเดียมและเราจะสู้ไปด้วยกันชิมูระกล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของการท่าเรือ FC จะออกไปเยือนนครปฐมยูไนเต็ดในศึกที่1นัดที่1วันศุกร์ที่11สิงหาคม2566เวลา 19:00 น.